ุบันมูลอ่อนเด้อจ้าพิมพ์ยางพาราและเห็ดนางฟ้ามากมีข้าวหอมมะลิผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีเราอยู่ตำบลคำพีอำเภอนาแก่นครพนมชาวมูลอ่อนย้ายมาจากเมืองมหาสบายดีมิซุกพี่น้องป้องป่ายสุขุดสุคนนะครับวันนี้เบาเอ็ดก็จะมาอัปดงอัปเดตนะครับเนาะหมูป่านะครับเนาะเหมือนเอ้ยอายทักทายมาระหว่างสามเวอร์ชันนะครับเนาะบอกว่าสิเป็นเวอร์ชันคลอดออกมาประมาณเดือนกว่าๆที่เพิ่นรุ่นป้านมกับรุ่นกลางๆกับรุ่นที่ทับแล้วเฮาสิเลือกรุ่นใดดีในการที่เราจะทำเป็นแบบธุรกิจนะครับเนาะโบแม่นว่าเฮาสิไปเลี้ยงแบบใดมันเป็นข้อแตกต่างแบบใดตามบ่าวเอ็ดมารับชมรับฟังนำกันนะครับแต่ละรุ่นเฉพาะที่แบบเฮามาลงทุนครั้งเดียวจบแล้วก็ได้กำไรเลยเนี่ยเราจะเอาแบบรุ่นใดหรือเฮาอยากเลี้ยงตั้งแต่ตัวเล็กๆนะครับเนาะเบบีเชยชมไปเรื่อยๆนะครับเนาะโบเล้งอยากเบิ่งพฤติกรรมหรือว่าเรียนรู้ไปนำเขาจะเอารุ่นใดอยู่รุ่นกลางเป็นแม่ศกแม่สาวแบบเนี้ยกำลังสีอีกประมาณเดือน2เดือนที่เราจะทับแบบเนี้ยหรือว่ารุ่นแม่พันธุ์ที่ทับแล้วนะครับเนาะท่านสนใจก็มารับชมรับฟังนำกันนะครับก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบ่าวแอดไลฟ์สไตล์นะครับเป็นขวัญกำลังใจหนุ่มน้อยนามนคนแก่จังหวัดนครพนมเป็นลูกเป็นหลานสู่อ้อมอกอ้อมใจนำคือเก่านะครับเนาะตามมาเบิ่งกันนะครับวิธีการเลี้ยงหมูป่าเนาะครับส่วนในคอกนี้ก็จะมี3รุ่น3ไซส์เนาะครับเนาะที่เบาแอดจากมาขอแนะนำเนาะครับเนาะจะเอารุ่นเล็กก่อนเนาะครับเนี่ยรุ่นนี้ก็ประมาณตัวเล็กๆเนาะครับที่เราจะเลี้ยงไว้ถ้ารุ่นเล็กเนาะครับเนาะเอ้ยอายท่านใดที่สนใจเนาะครับเนาะที่อยากเลี้ยงเพื่อช่วยชมเบิ่งพฤติกรรมเห็นไหมเนี่ยกับเด็กๆตัวนี้แยกออกเป็นคอกส่วนตรงตัวผู้นะครับเนาะอันนี้จะไม่ให้เข้ามาผสมกันตรงเนี้ยให้อยู่กับตัวเมียก็ตัวเมียตัวผู้ก็ตัวผู้แต่รุ่นเด็กๆแบบเนี้ยเราจะคัดแยกออกไม่ให้ลูกค้าเราที่มารับไปเพราะว่ามันจะเป็นเลือดชิดกลัวแบบเขาเอาจับไปทั้งตัวผู้ตัวเมียแบบนี้เนาะดียังไงเนาะครับเนาะเราจะได้เบิ่งพฤติกรรมรุ่นเนี่ยใช่ไหมเนี่ยประมาณ2เดือนกว่าๆเนาะครับเนาะเราจะดูพฤติกรรมการอยู่การกินเป็นยังไงเราจะได้เห็นเนาะครับเนาะการเรียนรู้ท้องสอบท้องเสียเราสิเอาอย่างรักษาเพิ่นเนาะครับเนาะสีธาตุหลอกธาตุเล็กจักเดือนเนาะครับเนาะรุ่นเนี้ยแต่ส่วนรุ่นเนี้ยสาวๆตรงเนี้ยถ้าผู้ใดสนใจก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งเนาะครับเนาะส่วนตุ้นเล็กก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งแต่ส่วนแม่สาวแบบเนี้ยเนี่ยสาวสลิกนี่ประมาณ5ถึง6เดือนแล้วเนาะเล็กเดือนกว่าๆบ่าวแอดก็จะทับแต่ธรรมดาก็ทับได้นะแต่ตรงนี้บ่าวแอดจะไม่ให้ทับเนี่ยเป็นแม่สาวเนี่ย4ตัวเนาะที่บ่าวแอดไปเอากับลุงคำมาไว้เนาะครับเนาะเนี่ย4ตัวก็เลยเวไอเพิ่นทักมาว่าจะเอาแบบใดรุ่นใดแล้วแต่ความชอบเนาะครับเนาะจะแบบแม่สาวก็ได้เนาะแล้วก็จะมีอีกรุ่นนึงเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยสำหรับคนที่อยากลงทุนครั้งเดียวเห็นคุณเห็นกับไรเลยเนาะครับเนี่ยรุ่นที่ทับไว้เรียบร้อยเนาะครับเราก็ไปเลี้ยงอีกประมาณ115วันเราก็เห็นผลแล้วหรือว่าบางทีเราไปเอาในคอเพิ่นมาเพิ่นเถื่อเพิ่นทับได้ประมาณ2เดือนเฮาก็เลี้ยงไปอีกบ่กี่เดือนก็ได้เห็นทุนเห็นกําไรเนาะครับเนาะรุ่นเล็กๆประมาณ2เดือนแบบเนี้ยเราจะใช้เวลาแลมปีเลยทีเดียวนะครับกว่าเราจะเห็นทุนเห็นกําไรเด้พี่น้องมันจะเป็นข้อแตกต่างกันเด้เพราะว่าหมูนี่ 7-8 เดือนเนาะครับเนาะเพื่อจะติดศอกติดสัดเนาะถ้าเราเลี้ยงตั้งแต่เด็กๆกว่าเฮาสิเห็นทุนเห็นกําไรอีกเด้พี่น้องแต่ถ้าเราคิดว่าเลี้ยงไปแล้วความชื่นชอบเนาะครับเนาะเฮาก็เลี้ยงไปเนาะครับเนาะเพราะว่าแต่ถ้าจะเลี้ยงเป็นเพิ่งเชิงธุรกิจบ่าวแอดบ่ขอแนะนำเนาะครับเนาะแต่ถ้าเรา
ชอบเอาไปเลี้ยงให้เห็นตั้งแต่เด็กๆรุ่นเนี้ย2เดือน3เดือนแบบเนี้ยก็ได้นะครับเนาะแต่ตรงนี้แม่สาวเนี่ยแต่ละตัวนี่ก็ใช้เวลาแค่เดือน2เดือนเนาะก็ติดซัดเนี่ย5เดือนแล้วเนี่ย5เดือนกว่าๆนะครับเนาะเหลืออีก2เดือนก็ทับได้แต่เราก็ใช้เวลาไปอีก 5-6 เดือนกว่าเราจะเห็นเบบีออกมาเชยชมนะครับเนาะนี่คือคุณลักษณะแตกต่างนะครับเนาะสำหรับคนเลี้ยงเป็นทางเลือกถ้าผู้ใดสนใจในอาชีพการเลี้ยงหมูป่านะครับเนาะเลี้ยงง่ายขยายพันธุ์ไวแป๊บเดียวนะครับเนาะเห็นแล้วทุนเห็นกำไรเร็วนะครับเนาะในช่วงตรงเนี้ยเนี่ยถ้าใครสนใจเนี่ยแม่พันธุ์ป่าตรงเนี้ยเนี่ยพันธุ์ผสมเนี่ยเลี้ยงง่ายขยายพันธุ์ไวหลากหลายรุ่นที่บ่าวเอสได้เลี้ยงไว้นะครับเนาะเนี่ยเนี่ยมีไว้เป็นทางเลือกให้เอ้ยไอส่วนตรงนู้นก็ทับกันหมดแล้วนะครับ6แม่พันธุ์นะครับเนาะ2ตัวนี้ก็ทับเรียบร้อยแล้วก็จะแยกคอกเนี่ยเนี่ยแม่พันธุ์กำลังสาวสลิกขึ้นมาเลยเป็นพี่ของ4ตัวนี้แต่คนละแม่กันนะครับเนาะแต่เพิ่นอยู่ก่อนเนี่ยเนี่ยถ้าเราจะทำไปเชิงธุรกิจนะครับเนาะหาแม่พันธุ์เฮาลงทุนครั้งเดียว 4,000 5,000 นะครับเนาะไปเลี้ยงอีกบ่กี่เดือนเฮาก็เห็นทุนเห็นกำไรเพราะว่ามันจะบ่เปลืองลำบ่เปลืองอาหารนะครับเนาะคอร์สปุ๊บจองปั๊บได้เดี๋ยวทุกวันนี้น่ะคือเขาจะมารับประมาณ20กว่าวันหรือว่า25วันไม่ขาดไม่เกินเดี๋ยวเขาจะมารับเลยถ้าคลอดนะครับเนาะทุกวันนี้ก็ปล่อยเลยถ้าคลอดปุ๊บเราก็ปล่อยไปเลยมันถึงไม่เปลืองอาหารนะครับเนาะ400 500ต่อตัว450แบบนี้500แบบนี้ต่อตัวเราก็ปล่อยไปเลยนะครับเพราะว่ามันก็เห็นทุนเห็นกำไรเพราะว่าในหมูในข้อของเราก็มีเยอะนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางนะครับสำหรับให้เอ้ยอายนะครับเนาะได้รู้นะครับในการเลี้ยงหมูป่านะครับแต่ถ้าเราจะเลี้ยงรุ่นนี้มันจะใช้เวลาเป็นแรมปีเลยนะพี่น้องกว่าหมูเราจะครบ8เดือนเนาะถึงจะทับได้เสร็จจากนี้นับไปอีกถ้าเพิ่นติดซัดก็อีก3เดือนก็เป็นปีกว่าๆนู่นนะพี่น้องจะได้เห็นทุนเห็นกำไรแต่ถ้าเรามาเอาแม่พันธุ์ที่ทับเรียบร้อยแล้วไปเนี่ยเราจะเห็นทุนเห็นกำไรเร็วนะครับเนาะเหมือนที่บ่าวแอดจะคัดแยกไว้เฉพาะ14เต้านะครับเนาะเนี่ยอันนี้ก็14เต้านะครับเนาะเพิ่นจะสั่งให้ลูกดกให้เฮานะครับเนาะสักพักหนึ่งเพิ่นกินอาหารแล้วก็จะโตวันโตขึ้นนะพี่น้องเบิ่งแน่นี่หมูป่าเลี้ยงแบบปล่อยธรรมชาตินะครับเนาะสนใจในอาชีพตรงเนี้ยทักทายกันเข้ามาถ่ายถามกันได้เนาะครับบ่าวแอดก็จะย้ําเสมอเนาะครับเนาะใครที่มีเวลาเนาะครับเนาะขนาดบ่าวแอดไม่มีเวลาบ่าวแอดก็ยังเลี้ยงได้ถึงขนาดนี้เลยเนาะครับพี่น้องแล้วก็จะมีกองทัพแม่พันธุ์อีก 3-4 ตัวตรงนู้นเนาะครับเนาะตรงนั้นก็ทับไว้หมดแล้วอีก2ตัวนี้ก็อาทิตย์วันหยุดของบ่าวแอดก็จะมาทําคอกให้ใหม่เนาะครับหรือออกไปหมดเอาไปทีละนิดทีละหน่อยต่อเติมไปทีละนิดเนาะครับเนาะเนี่ยก็เราจะเห็นความเจริญเติบโตนะครับเนาะเนี่ยทีนี้เนาะครับธาตุเล็กนี่สำคัญมากๆเลยทีนี้ในช่วงเวลาที่บ่าวแอดรู้จักเนาะครับนี่พอหมูเราโตขึ้นมาเนาะครับพอเพิ่นคลอดลูกปุ๊บแม่เพิ่นจะห่วงมากๆเราไม่ต้องแยกแม่เนาะครับในการสีดธาตุเล็กจะทำให้หมูบดท้องสอกท้องเสียบ่าวแอดก็ได้สูตรมาอีกมาใหม่แล้วเนาะครับเนาะทำให้หมูเฮาบดต้องล้มตายลงเนาะครับท้องสองท้องเสียเราจะฉีดทาร์ดเล็กเนาะครับเนาะให้ครับแม่เพิ่นเลยเพราะว่าช่วงนั้นเพิ่นก็กินนมจากเต้าจากแม่เพิ่นอยู่เนาะครับเนี่ยบ่าวแอดก็ไม่ค่อยสบายเนาะครับจะไอนิดนึงเนาะครับเนี่ยในการเลี้ยงหมูป่าเนาะครับในช่วงเวลานั้นน่ะแม่หมูของเราตอนคลอดลูกใหม่ๆเนาะครับเนาะเพิ่นจะห่วงลูกมากๆเลยเราไม่ต้องไปแยกลูกไปฉีดทีละตัวทีละตัวเราจะฉีดทาร์ดเล็กให้แม่นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ท้องเสียนะครับเนาะสำหรับหมูตัวเล็กๆของเราคือมันขี้ขาวๆนะครับทีนี้บ่าวแอดก็พามาเที่ยวมาชมมารู้จักนะครับเนาะสำหรับเอ้ยอายที่มีความสนใจนะครับเนาะจะเริ่มต้นนะครับเลี้ยงหมูป่านะครับเนาะเพื่อจะได้แยกแยะออกเนาะว่าเฮาสิเลี้ยงแบบไซส์ใดรุ่นใดนะครับเนาะที่เป็นเชิงธุรกิจที่เราเห็นทุนเห็นกำไรเร็วนะครับเนาะเลี้ยงแบบไหนก็มันอยู่ที่ใจเรารักเนาะครับเนาะ
ว่าเรารักในอาชีพตรงนี้หรือเปล่านะครับเนาะอย่าท้ออย่าถอยนะครับเนาะขอให้สู้กันไปนะครับเคยอายที่เลี้ยงหมูป่านะครับเนาะเบาเอ็ดก็ไม่ได้เก่งนะครับเนาะข้อผิดพลาดเราก็เก็บไว้ของปีนี้ไปเป็นครูสอนในปีหน้านะครับเนาะว่าเฮาเจอสภาวะแบบนี้นะครับเนาะของปีนี้แล้วก็สิได้หลีกเลี่ยงนะครับเนาะในปีถัดไปนะครับเนาะในการเรียนรู้ในการเลี้ยงหมูป่านะครับเรียนพิษเรียนถือนะครับเนาะเดี๋ยวก็แต่ละปีโบคือกันนะครับพี่น้องสู้ๆกันเด้อพี่น้องปองไปนะครับเนาะเนี่ยหมูป่าแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยเป็นทางเลือกนะครับเนาะสำหรับเอ้ยอ้ายนะครับเนาะท่านใจสนใจนะครับเนี่ยจะมีสามรุ่นนะครับเนาะรุ่นกลางรุ่นเด็กนะครับเนาะหรือว่าสี่ทับเรียบร้อยไปแค่ประมาณ1อาทิตย์และบ่าวแอดจะมั่นใจได้ไงว่าทับและจะติดเพราะว่าบ่าวแอดจะดูเป็นแต่ละตัวแต่ละเคสเป็นตัวเป็นตัวไปถ้าเพิ่นติดซัดหูเพิ่นสิตั้งวันแรกเราไม่ต้องทับวันที่2เราก็ไม่ต้องทับวันที่3ถ้าเอามือกดทับด้านหลังเขาแล้วว่าเขาโบกระดุกกระดิกนิ่งเฉยนั่นแหละครับชัวร์เลยนะครับเนาะชัวร์ในการที่เราจะทับนะครับแม่พันธุ์เนาะครับชัวร์แน่นอนติดแน่นอนเนาะครับเนาะแล้วก็เราจะมาลุ้นกันทีเนี้ยถ้าวันที่เราจะทับเฮาก็ให้เพิ่นกินอาหารที่มันเตรียมวอร์มอัพเนาะครับเนาะเหมือนตัวเนี้ยเนี่ย2คืนแล้วเนาะครับเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องแยกออกเนาะครับเนี่ยเนี่ยทับละ500นะพี่น้องเนี่ยของลุงคำก็ได้นอนเนาะตัวผู้เนาะครับเนาะตัวเนี้ยเพิ่นเฉพาะในคอกของบ่าวแอดแล้วเพิ่นก็เอาไปตะเวนทับเพิ่นก็ได้ทุนได้กำไรในการเลี้ยงหมูป่าพ่อพันธุ์เนาะครับเนาะทับละ500บ่าวแอดก็ต้องจ่ายไปกี่ตัว6ตัวตัวละ500เป็นเท่าไหร่เนาะครับเนาะเนี่ยทับ1ทับ1ถ้าคอดถ้าเราไม่มีตัวผู้บ่าวแอดถึงได้ตัดสินใจไม่เอาตัวผู้มาเพราะว่าเราไม่ต้องมาเปลืองอหงอาหารเนาะครับเนาะเนี่ยบัดนี้บ่าวแอดก็พามาเที่ยวมาชมมารู้จักเนาะครับแนวทางเนาะครับเนาะสำหรับ FC หรือว่าเอ้ยอ้ายทักทายบ่าวแอดมาในการเลี้ยงหมูป่าเฮาสิเลี้ยงตั้งแต่รุ่นใดเพราะเราทำในเชิงธุรกิจเนาะครับเรียบร้อยเนาะครับเนาะเนี่ยและแต่ทางเลือกเนาะครับมี3ทางเลือกให้เอ้ยอ้ายได้เลือกกันเนาะครับเราจะเลี้ยงแบบตัวเล็กๆหรือว่าเลี้ยงแบบกลางๆเนาะครับเนาะหมูหนุ่มหมูสาวหรือหมูที่เราทับไว้แล้วเนาะครับเนาะเป็นปีแรกเฮาสิเฮ็ดแบบใดในการขั้นตอนค่อยเรียนรู้คู่กันไปนะครับเรียนพิษเรียนถือบ่าวแอดก็ไม่ได้เก่งนะครับเนาะบัดนี้มารู้จักกันเรียบร้อยนะครับบ่าวแอดสิขออำลาพาจากขอเด้อพี่น้องขออยู่ดีมีแฮงอยู่ดีมีสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนมั่งมีเงินทองร่ำรวยร่ำรวยตลอดปีตลอดไปนะครับบุญยูสู้คำรุ่งเรืองเรืองเลื่อมนะครับเนาะฟังแล้วเบิ่งแล้วชมแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบ่าวแอดไลฟ์สไตล์นะครับเป็นขวัญกำลังใจหนุ่มน้อยหนามนคนนาเกตจังหวัดนครพนมเป็นลูกเป็นหลานนำคือเก่านะครับสู้อ้อมอกอ้อมใจเด้อไปเด้อครับเด้อหักหลายแพงหลายหนาวแล้วรักษาสุขภาพกันเด้อครับไปแล้วครับผม